หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้เทศพูดถึงวาสนาของคนค่ะนอกจากนี้ท่านยังได้พูดถึงการหมิ่นพระสงฆ์มีโทษมีกรรมไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะจะขอเล่าเรื่องวาสนาให้ฟังเดี๋ยวพวกเรามาสร้างวาสนาเนี่ยถ้าพูดแต่เพียงเท่านี้ก็อาจจะไม่เข้าใจในเมืองใครมีคนแปลกๆดังหลวงพ่อคูณวาสนาของหลวงพ่อคูณของเราท่านต้องนั่งยองๆขี้บุหรี่คนอื่นทำก็ไม่เหมือนหลวงพ่อคูณเพราะหลวงพ่อคูณเป็นวาสนาของท่านท่านก็ฝึกเอาตั้งแต่ชาติก่อนมาแล้วก็เลยติดอีนางเอ้ยเดี๋ยวนี้กูเลิกสูบบุหรี่ก็เลยยังเลิกเลยหลวงพ่อคูณเก่งนะท่านเลิกสูบบุหรี่แล้วขนาดนั่งยองขี้บุหรี่สูบอยู่ติดมันทุกกี่ปีนี้เลิกนั่นคนเก่งคนฉลาดอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่คนโง่ไสไปแปลงอันนี้ไม่ได้ว่าเองว่าตามล้นเก้ารัชกาลที่6มหาธีรราชเจ้าท่านนี่พูดไว้ว่าคนฉลาดย่อมเปลี่ยนแปลงได้คนโง่ไสไปแปลงนี่คือเก่าไปไสก็แปลงไปได้มันเป็นวาสนาเล่าอย่างดอกเขี้ยวหมากก็เป็นวาสนาจะเล่าเรื่องวาสนาให้ฟังครั้งหนึ่งในสมัยพุทธเจ้ามีพระอรหันต์หลายองค์แปลกประหลาดจนคนทั้งหลายติดฉินนินทาพระภิกษุรูปหนึ่งมีชื่อว่าปิลินทวัชชะปิลินทวัชชะจะเป็นเบาหนักซื้อผืนกระดาษบอกคือมูคือหลวงพ่อคูณถ้าเป็นทุกวันนี้ต้องเป็นหลวงพ่อคูณเห็นใครเรียกกูมึงเหมือนกันเรียกไอ้ถอยพูดกับคนอื่นลองทายว่าไอ้ถอยถ้าเป็นพระธาราว่าแหล่งนะไม่ไม่แหล่งไม่ได้ใช้แหล่งนะคราวนี้เขาคำว่าแหล่งในหมายถึงธาตุแหล่งก็หมายถึงธาตุไทยก็แปลว่าลาวลาวก็แปลว่าไทยธาตุก็แปลว่าแหล่งมันอยู่ตรงกันหลวงพ่อองค์นี้พระมหาเถระองค์นี้ท่านเก่งมากมีฤทธิ์มีเดชวันหนึ่งไปเห็นเด็กร้องไห้เด็กลูกสาวของตระกูลอุปถัมภ์ของท่านใส่บาตรของท่านทุกวันท่านไปบิณฑบาตท่านสังเกตแต่มันนั่งร้องไห้มันกำลังเป็นสาวรุ่นกำลังรุ่นสาวเพราะในเมืองนั้นเมืองราชคฤห์เขากำลังจะมีงานนักสัตว์ตะเลิกงานใหญ่งานประจำปีงานเทศกาลมันอยากจะได้สร้อยคอทองคำอยากจะได้ตุ้มหูทองคำอยากจะได้แหวนทองคำอยากจะได้กำไลมือทองคำมันร้องให้ขอพ่อขอแม่พ่อแม่ไม่มีพ่อแม่ยากจนวันหนึ่งหลวงพ่อคูณไม่ใช่หลวงพ่อคูณหลวงพ่อปิรินทวัชชะท่านก็เลยไปเห็นไปสังเกตท่านเลยถามอีนางนี่มันร้องให้ทำไมท่านจะว่าแหวนหลวงพ่อคูณทำไมมันจึงร้องให้ไม่ว่าจะพ่อแม่ก็เลยบอกว่าโอ้ยพระพุทธเจ้ามันไม่เจียมกะลามันไม่เจียมบอดี้อันนี้ต้องมาว่าเองทบทวนก็ต้องยากจนหาข้าวจะกองมากหม้อกินเช้ากินเย็นก็ไม่มีมันมาร้องห่มร้องไห้มันอยากจะได้แหวนทองคำอยากจะได้กำลังมือทองคำอยากจะได้สร้อยคอทองคำไปอวดไปอ้างประดับประดาบาฮาตาลาไปเอ๊ไม่มีให้มันก็ร้องไห้มันทำอะไรเอาแต่ร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าอยู่นี้สามสี่วันนั่นก็เลยบอกว่ามันก็ธรรมดาแหละอีนางเอ้ยอันเด็กหน่อยกำลังเป็นสาวเป็นนางมันก็อยากจะสวยใจงามกูจะเอาให้ว่าอย่างนี้ดึงหญ้ามาเส้นเดียวปั๊บเพ่งนิดเดียวบรรดาอิทธาพิสังขารปั๊บหญ้าเส้นนั้นเป็นสร้อยคอทองคำเอาให้นางนี่ดีใจมากหยุดร้องไห้เอามาใส่คอเลื้องอะไรมึงจะเอาอีกไหมอีนางหน่อยเอาอีกเจ้าค่ะดึงมาอีกเด็ดมาอีกพ่อเพ่งปั๊บเป็นแหวนมึงจะเอาอะไรอีกตุ้มหูเอาอีกมึงจะเอาอะไรอีกกำลังมือเอาอีกจะดึงเพ่งเด็ดเป็นกำลังมือไปกำไรมือเอ้ามึงเอาไปมึงไปเลยไปอวยใครก็ได้มึงมาเดาซื้อสักบาทก็ไปปรากฏว่าเกิดเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่ยังไงเขาจับราชบุรุษคือเจ้านายตำรวจเนี่ยจับรวยผิดปกติปปงอ
พวกบังงอสมัยนั้นก็มีนะแต่เขาไม่ได้อย่างนี้จับเลยอยู่ดีๆมันไปเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่มันได้มาได้อย่างไรอีนางนี่มันได้มาได้อย่างไรดูบ้านมันหลังเล็กๆ เป็นกระท่อมหมาเข้าไม่สุดทางไอ้เฉยๆก็กระดานก็จะเพิงกระพังเขาไม่ได้เงินมาไอ้ขี้เงี้ยคู่โคเงินมาหน่อยมันจะเอาเงินแล้วมันจะเอาเงินแล้วทองมาจากไหนมาซื้อเหลืองอลามทั้งตัวเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่เจ้านายจับเจ้าก็มันก็บอกว่าพ่อแม่มันก็ยากก็จนแล้วจะเอาเงินเอาทองมาจากไหนถ้าไม่ทำไปขโมยมาอย่างนี้ต้องเป็นมิจฉาชีพต้องไปขโมยมาต้องไปโจรกรรมมาเอาอะไรสิ่งนี้เป็นโจรเลยมันก็บอกว่านานนี้ก็บอกว่าฉันไม่ได้ไปรักไปโจรกรรมของใครมาพ่อแม่ฉันก็ไม่ได้ซื้อให้แต่พระหลวงพ่อไปรีนธรรมชาท่านเอาให้ยิ่งไม่ถูกเองเป็นไปไม่ได้มึงจะมาโกหกพระที่ไหนจะมีเงินมีทองมาให้ท่านไม่มีบ้านไม่มีเรือนอยู่แล้วท่านไม่จับเงินจับทองอยู่แล้วอ้าวก็จะไปหาพระเจ้าพิมพิสารไม่กล้าลงโทษพวกราชบุรุษเนี่ยไม่กล้าลงโทษเพราะมันอ้างพระถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่นางนี่พูดกูจะคอขาดไปดูถูกดูหมิ่นดูแคลนพระสงฆ์เจ้าก็ไปนำนางนี้ไปแสดงต่อหน้าพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็บอกว่าเล่าเรื่องของเราให้ฟังทั้งหมดพระเจ้าพิมพิสารก็เลยถามจริงหรือนางพระผู้เป็นเจ้าทำอย่างนั้นให้จริงหรือจริงเธอจะไปตามพระผู้เป็นเจ้านั้นมาเป็นพยานให้ได้ไหมถ้าไม่ได้มึงปั้นน้ำเป็นตัวนะต้องลงโทษต้องไปโจรกรรมมาแน่นอนได้ก็เลยบอกพวกอมาตย์เหล่านั้นไปนางนี้ยืนยันไปเอาพระผู้เป็นเจ้านั้นมาท่านก็มาเป็นพยานให้นะพระอรหันต์ท่านรับผิดชอบทั้งนั้นถ้ารับผิดชอบต่อความเป็นจริงไปเอาท่านมาท่านก็มาเป็นพยานให้ก็กูนี่ล่ะทำไมนางเอ้ยคนเรานี่มันไม่ได้ซื้อหรอกกูนี่แหละเอาให้มันไม่ใช่ทองไม่ใช่หยองดอกมันเป็นเส้นเช่นยาเฉยๆพระเจ้าพิสารมันเป็นไปไม่ได้หรอกพระผู้เป็นเจ้ายามันจะเป็นทองคำได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นปราสาทหลังนี้ของมหาบพิตรราชสมภารมันสำเร็จด้วยอะไรปราสาทหลังนั้นทำด้วยไม้พระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่ามันแล้วด้วยไม้ถ้ามันจะเป็นทองคำขึ้นมาล่ะมันจะเป็นยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไม้สักพักหนึ่งท่านเพ่งไปบรรดาอิทธาพิสังขารปราสาทหลังนั้นเหลืองอร่ามเป็นทองคำทั้งหมดนั่นดูสิมันเป็นไม้หรือเป็นทองคำพระเจ้าพิมพิสารเห็นแล้วก็ทั้งอมาตย์ทั้งบริวารขนลุกขนพองสยองกล้าวก้มลงกราบยอมว่ามันเป็นทองคำแน่บ้านหลังใหญ่ๆโตๆจะเป็นทองคำได้ทำไมเส้นได้เส้นยาจะไม่เป็นทองคำไม่ได้ก็ว่าจะไปจับได้หน่อยไหมก็เลยไม่จับก็เรื่องนี้ไปเล่าให้พระเจ้าฟังพระเจ้าพิมพิสารไปเล่าให้พระเจ้าฟังพระเจ้าก็เรียกท่านก็ไปพบตั้งอาบัติต่อไปภิกษุอวดอุตริมนุษยธรรมที่มีจริงเพื่อเห็นแก่ลาภสักการะต้องอาบัตินะแต่ตอนนี้เธอเป็นคนแรกเราไม่ปรับแต่จะทำอีกต่อไปการที่พระไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชทั่วๆไปต้องไปทั้งนั้นถ้าไม่มีจริงก็ไปอวดก็ต้องบัตรประชิดตอนนี้ก็แล้วไปเรื่องยังไม่จบที่นี่เกิดเรื่องใหญ่ที่เรียกว่าวาสนาวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตออกจากวัดจากป่าอารามของท่านเข้าไปในเมืองมีชายคนหนึ่งเอาเกวียนบรรทุกพริกไทยมาขายมาประกาศขายพี่ไทยเปล่าๆแต่ไม่หลีกท่านก็เดินไปทางเกวียนมันก็พอดีกันเกวียนไม่เดือดท่านก็หลีกเกวียนแล้วท่านก็ถามมึงเกวียนมึงบรรทุกอะไรมาบ่าไอ้ถอยว่าอย่างนี้มึงบรรทุกอะไรมาไอ้ถอยเกวียนของมึงน่ะชายคนนี้เห็นโกรธเอ๊พระอะไรไม่มีสมาวาจาพูดจาไม่เพราะเพราะพิงเห็นหน้าก็ไม่เคยรู้จักมาเรียกเราไอ้หงไอ้ถอยเรียกมึงกูกิ้วก็โกรธก็เลยสวนหมัดไปกูบรรทุกขี้หนูมาว่าไอ้ถอยมึงจะทำไมกูก็ไม่ทำอะไรมึงดอกมึงก็ไปขายซะขี้หนูมึงกูก็จะไปบิณฑบาตของกูก็ไป
ปรากฏว่าชายคนนั้นไปประกาศอยู่ในตลาดประกาศขายพริกไทยคนทั้งหลายก็หลั่งไหลมาซื้อพริกไทยพริกไทยสดๆใหม่ๆมาจากสวนปิดมาด้วยมือแท้ๆก็โฆษณาไปคนก็หลั่งไหลจะมาซื้อพริกไทยปรากฏว่าพอมาถึงแล้วพริกไทยในเกวียนเป็นขี้หนูทั้งหมดพอไปบอกว่าไปบอกท่านว่ากูบรรทุกขี้หนูมาไว้ด้วยมึงจะทำอะไรท่านก็บอกกูไม่ได้ทำอะไรดอกมึงก็ไปขายของมึงซะกูจะไปอยู่ที่บ้านกูปรากฏว่าไปโฆษณาคนมาซื้อพริกไทยเต็มห้อมล้อมเต็มเกวียนปรากฏว่าพริกทำในพริกไทยทั้งหมดเป็นขี้หนูหมดถ้าชาวบ้านจะรุมประชาทันโกหกก็ได้ยังไงโกหกทั้งบ้านทั้งเมืองมาหลอกลวงกันทำไมขี้หนูใครจะไปซื้อบ้าจิ๋วไปของเขาคนนี้เขาบอกว่าผมไม่ได้โกหกผมปลูกเองสวนของผมผมปิดมาด้วยมือของผมใส่เกวียนผมมาท่านมันจะไปขี้หนูได้ยังไงทำไมมาโกหกกันกวนตาใส่ๆต่างคนต่างก็โกรธแกบอกเออหรือมันจะเป็นยังไงมันมีเหตุมันต้องมีเหตุทำไมไม่โกหกมันเป็นอะไรก่อนจะมาผมนั่งเกวียนมานี่มาเอาเกวียนมาก็ไปพบหลวงพ่อหลวงตาองค์หนึ่งเดินทางผ่านมาผมผ้าสีค้ำๆมองๆแล้วมาพูดกับผมเป็นมึงกูมึงมาทุกอะไรมาวะไอ้ถอยผมก็เลยนึกโกรธขึ้นมาหน่อยเนี่ยตอนเช้าหน้าตาแทนที่จะสดชื่นแจ่มใสมายุให้โกรธไม่เคยรู้จักกันมาลงมึงลงกูแล้วยังมาบอกเราว่าเป็นไอ้ถอยข้าเป็นคนถอยนั้นมันเลวทรามที่สุดแล้วมาดูถูกกันได้ยังไงผมก็เลยสวนทางไปว่ากูบรรทุกขี้หนูมาว่าไอ้ถอยมึงจะทำอะไรท่านก็บอกว่ากูมาทำอะไรมึงดอกกูก็จะไปมีรบกวนกูมึงก็ไปขายกูชาวบ้านก็เลยว่าโอ้แน่นอนท่านอย่างนี้หลวงพ่อเป็นลินธรรมชาแน่นอนเลยจำได้ไหมท่านเห็นจำได้เห็นหน้าก็จำได้พระองค์นี้ถ้าอย่างนั้นคุณไปขอขมาท่านขี้หนูอยู่ในเกวียนนี่มันจะเป็นพริกไทยถ้ามันเป็นพริกไทยจริงถ้าคุณไม่โกหกถ้าอย่างนั้นพาผมไปได้ไหมโดยที่ชักกลัวเลยไปพาผมไปได้ไหมชาวบ้านบอกพาไปถ้าเห็นหน้าเราจำได้ไหมจำได้ก็ไปก็เห็นท่านบิณฑบาตอยู่องค์นี้ใช่ไหมองค์นี้แหละว่าองค์นี้แหละองค์นี้แหละเรียกผมว่าไอ้ถอยไปกราบท่านก็ไปกราบมาไปขอขมาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยความเป็นผู้หลงด้วยความเป็นผู้ประมาทเขาบอกด้วยความเป็นผู้ยังอ่อนยังประมาทอยู่ไม่เป็นผู้บัณฑิตไม่ได้คิดได้แยบคายในใจอโยนิโสมนสิการังบาประมาททางบาสมุขาปิปรมุขาปิผมได้พูดไปแล้วต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีผมคิดไม่ทันด้วยความเป็นผู้ประมาทในเรื่องราวก้ามเกินขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้อโหสิกรรมแก่ผมที่ผมบอกว่าบรรทุกขี้หนูมานั้นผมบรรทุกพริกไทยผมบรรทุกขี้หนูดอกท่านก็บอกว่าอเวโลโหมิเราเป็นผู้สิ้นแล้วซึ่งเวรฝนตกแล้วแม่ขาวกวนนะกบฝนแตกจังต้นกบเขียดเห็นฝนคือยังคนนุ่งขาวยันฝ่าของเจ้าของเปียกพอไปขมาท่านให้อภัยแล้วมึงตัวขายดีเนอร์มึงตัวขายดีขายดีเนอร์มึงไปได้ดอกกูไม่ได้ว่าอะไรมึงไปกว่าขี้นูนนั้นกลายเป็นพริกไทยหมดขายดีหมดคนเดียวท่านให้ฟอนแล้วคนนี้ก็ไม่ยอมจบเข้าไปกราบพระเจ้าที่วัดเวรุวันก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าโอ้นี่นะนายพ่อค้าอย่าได้ถือสาให้อภัยเถอะบุตรของเราเป็นผู้สิ้นอาสวะสิ้นโลภโทสะโมหะแล้วที่ท่านพูดไปนั้นท่านไม่ได้พูดด้วยความโกรธดอกท่านทำอาสวะสิ้นแล้วเป็นพระอรหันต์ทำลายอาสวะได้แต่ยังไม่สิ้นวาสนานี่เป็นวาสนาของท่านนั่นเข้าใจวาสนาหรือยังล่ะพระอรหันต์ทำลายอาสวะกิเลสได้แต่ยังไม่สามารถทำลายวาสนาท่านผู้นี้มีวาสนาอย่างนี้เพราะท่านเกิดมาเป็นกษัตริย์ตลอดเวลา500ชาติติดต่อกันมานิสัยกษัตริย์ที่พูดกับคนใช้ของตัวเองก็ไอ้ถอยอย่างนั้น
เกิดมาชาตินี้วาสนานั้นยังติดมาอยู่นั่นหัดเอานั้นวาสนาไม่ใช่เป็นดวงบนท้องฟ้านะอยู่ในกำมือของเรานี่อยากจะดีอยากจะชั่วสร้างออกฝึกเอาที่มานี่มาฝึกวาสนาให้มันติดให้มันเกิดวาสนามีบุญญาบารมีมีสมาธิมันเกิดขึ้นให้มันติดทีนี้พระองค์หนึ่งวาสนาไม่ดีเหมือนกันองค์นี้ไม่ดีแต่ก็ดีมากถ้าเอ่ยชื่อท่านจะรู้พระสารีบุตรนอกจากพระพุทธเจ้าไปแล้วไม่มีใครกล้าใครเก่งใครเกินใครดีเกินกว่าพระพุทธเจ้าคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่ดีมากเก่งมากเต็มไปด้วยคุณธรรมโอรามโอรันทั้งเทวดาและมนุษย์ได้ฟังธรรมของท่านจะเข้าใจเป็นหัวหน้าแห่งธรรมเสนาบดีหัวหน้าแห่งพระกองทัพธรรมแต่ท่านมีนิสัยอย่างหนึ่งวาสนาตกค้างของท่านเหมือนลิงเต้นกระโดดกระโจนไปวันหนึ่งพ่อค้าชาวเมืองสาวัตถีไปค้าขายที่เมืองพาราณสีที่แคว้นกาสีร่ำรวยได้กำไรมากลับมาบ้านด้วยกำไรงามก็ซื้อผ้าเนื้อละเอียดมากจากแคว้นกาสีมีราคากึ่งแคว้นกาสีซื้อมา3ผืนตั้งใจจะมาถวายพระเจ้าแผ่นดินเพื่อให้พระเจ้าแผ่นดินโปรดเวลาไปค้าไปขายจะไปได้ง่ายเป็นภาษีขาเข้าขาออกก็สะดวกสบายพอมาถึงบ้านเพื่อนก็มารุมมาตุ้นมาต้อนรับพ่อค้าเศรษฐีกลับมาจากการค้าขายก็มากินเลี้ยงกันมาถ้าเป็นบ้านเราก็มาผูกข้อต่อแขนสู่ขวัญแล้วมาเล่าเรื่องคุยกันเรื่องไปค้าไปขายได้เงินได้ทองมาซื้อผ้ามา3ผืนที่มีเนื้อละเอียดมากจะมาถวายพระราชาเพื่อนก็เลยถามว่าเพื่ออะไรปรารถนาอะไรเพื่อบุญเพื่อนพ่อค้าวันนี้ด้วยกันก็เลยบอกว่าถ้าปรารถนาบุญทำไมจะต้องทำอย่างนั้นพระพวกเราถือพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เยเตสมณพรมนามะทัปปมาตามะทัปปมาถาปฏิวิรตาขันติโสรเตนิวิธาเอกันตะเอกันตะเอกมัตตานังเทมินติเอกมัตตานังเสมินติเอกมัตตานังปรินิพานะเปนติสาทักขินาปฏิฐาเปนติโสวัคคิกังสุขวิปากังสังวัตตานิกังสักขสังวัตตานิกังพระศาสดาทรงตรัสว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้เว้นขาดจากความมัวเมาประมาทตั้งมั่นอยู่ในความสงบเสงี่ยมโสระตะอดทนอยู่ฝึกตนอยู่คนเดียวฝึกตนให้สงบอยู่ฝึกตนให้ระงับอยู่ฝึกตนให้สงบระงับต่อกิเลสอย่างเดียวสาทักขินาปฏิฐาเป็นติให้ไปตั้งทักขินาฐานในสมณพราหมณ์เหล่านั้นโสวัคคีกังสุขาวิปากังใจดังผลอันสูงเลิศมีวิบากเป็นสุขสักขะสังวัตนิกังดังอารมณ์เลิศให้เป็นไปเกื้อกูลแก่สวรรค์ท่านบอกให้ไปถวายกับพระผู้ฝึกตนผู้มีคุณธรรมดีงามทำไมจะต้องไปถวายให้แก่พระราชาไว้อย่างนี้เศรษฐีใหม่คนนั้นก็เลยถามว่าคนใดหนอที่ควรจะรับทานของเราจะได้บุญมากท่านผู้ใดที่เราควรจะทำเราจะได้บุญมากเพื่อนทั้งหมดเพื่อนเศรษฐีก็บอกว่ามีท่านนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วก็มีท่านสารีบุตรคนเดียวเท่านั้นผู้มีคุณธรรมอันโอฬารอันยิ่งใหญ่เป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเราจะถวายพระสารีบุตรเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความสุขเป็นวิบากเพื่อเกื้อกูลแก่สวรรค์อย่างอารมณ์เลิศให้เป็นไปเราจะทำอย่างนั้นจะถวายทั้ง3ฝืนเลยช้ามาก็ไปนิมนต์ตอนเย็นไปนิมนต์ท่านให้ท่านมารับอาหารรับผ้าที่บ้านด้วยเอาบริวารมาฉันด้วยตอนหัวค่ำไปนิมนต์ท่านก็รับปากตอนกลางคืนมาก็เตรียมอาหารทั้งบ้านเลือกบริวารมาทำอาหารเพราะว่าพระจะมามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาเทนาบดีพระสารีบุตรจะมาฉันที่นี่เราจะถวายมหาสังฆทานอันยิ่งใหญ่ดีใจมากทั้งคืนนอนก็ไม่หลับสั่งแต่คนงานทำคนงานทำอาหาร
ช้ามาก็ไปรับท่านปรากฏว่าเวลามันไม่มีรถมันทุกวันไปรับก็ว่าเดินมาด้วยกันในตามทางในป่าเดินมาจะมาที่บ้านมันมีคลองอยู่3คลองคลอง2คลองในลึกมีไม้พาดเป็นท่อนเดียวไม่มีกระดานแล้วก็มีไม้ไผ่มัดเป็นราวให้จับคลองในลึกพอสมควรคลองสุดท้ายเป็นคลองเล็กๆมีไม้กับไม้กระดานพาดเศรษฐีคนนี้ก็เลยนั่งลงมาพระผู้เป็นเจ้าคลองนี้ลึกมากแล้วสะพานก็เป็นไม้ท่อนเดียวลำบากแก่การไต่เดินท่านต้องใช้ความระมัดระวังนะผมเป็นห่วงถ้าตกไปจะลำบากผมจะเดินไปก่อนแล้วไปคอยช่วยท่านอยู่ฝั่งโน้นท่านก็เลยบอกว่าไปเถิดอุบาสกข้าพอดีไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาดอกท่านไปซะเศรษฐีคนนี้ก็เดินข้ามไปก็ไปนั่งคอยอยู่ที่หัวสะพานหัวขัวนะนะเป็นไม้ท่อนเดียวกลัวพระสารีบุตรจะตกจะช่วยท่านกลัวจะเป็นบาปปรากฏว่าพระสารีบุตรไม่อย่างนั้นสิถกเขมรขึ้นมาทันทีเลยจอนฝากกระเทียมก็กลับรถไปไหมถอยหลังไปอีก3-4 ก้าววิ่งโดดทีเดียวต้องโดดข้ามคลองจุดบาดเดียวเศรษฐีคนนี้มองดูด้วยความฉงนแล้วก็ตกใจโอ้ไหนว่าเป็นพระอรหันต์กิริยาอาการหน้าเคารพเริ่มใสลิงชัดๆคิดในใจนะลิงทำมนดีๆเรากลัวจะตัวนี้น้อยโดดเลยลิงชัดๆเราจะถวายสัก2 ผืนอีกผืนเอาไว้ถวายองค์หนึ่งเอาอีกองค์อื่นเป็นอะไรเพื่อจะได้บุญเพื่อไม่ได้บุญจากองค์นี้มันไม่น่าเริ่มใสเหมือนลิงแล้วก็เดินต่อไปอีกก็มีอีกคลองอยู่ข้างหน้าพระผู้เป็นเจ้าคลองนี้ก็อันตรายเหมือนกันมีไม้ท่อนเดียวผมจะเดินไปก่อนไปคอยอยู่ฝั่งโน้นแต่คลองนี้ลึกกว่าคลองนั้นอีกด้วยนะท่านต้องระมัดระวังมากอย่ากระโดดนะเผื่อมันจะตกมันจะข้ามไม่ได้มันกว้างกว่าตัวนั้นหน่อยท่านก็บอกไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาเศรษฐีก็มานั่งคอยอยู่ฝั่งโน้นจะคอยช่วยปรากฏว่าท่านถอยหลังไปไกลกว่าเก่าเกือบ19ถกกระเม้นขึ้นมาทันทีวิ่งทีเดียวโดดกระโดดทีเดียวข้ามจุดไปโน่นเหมือนนักกระโดดโอลิมปิกคนนี้มองดูตกใจไม่ถวายถึง2 ผืนดอกนึกในใจถวายผืนเดียวมันลิงชัดๆไม่ใช่เพราะอรหันต์อรหมุนอะไรดอกคนนี้ดูกิริยาเหมือนลิงเราถวายถ้า2 ผืนเราจะถวายผืนเดียวอีก2 ผืนเราจะถวายองค์อื่นที่เราเลื่อมใสเราจะได้บุญมากท่านก็เฉยแล้วก็เดินต่อจะถึงบ้านเลยมีคลองเล็กก้าวขาก็ก้าวขากว้างๆก็คงจะข้ามได้แต่เขาก็มีไม้กระดานพาดเป็นแผ่นไม่ใช่ไม้ท่อนเดียวชายคนนี้ก็เลยนั่งลงพนมมือพระผู้เป็นเจ้าคลองนี้ไม่ใหญ่หรอกนะเล็กแล้วสะพานก็เป็นกระดานแต่อย่าให้กระดานพลิกนะกระดานพลิกจะตกลงไปอาจจะขาพลิกขาแพลงอาจจะลำบากผมจะข้ามไปคอยท่านอยู่ฝั่งโน้นคอยช่วยท่านเอาว่าไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาดอกพระเถรโยนพอยงข้ามไปแล้วท่านก็ไปตอนนี้ท่านไม่ถกเขมรไม่ถกเขมรว่าจอดฝากเตียวนั่งปั๊บลงฝั่งคลองเอาก้นตลอดลงไปแล้วก็ขาดขึ้นมาอย่างละมุนละไมคนที่มองดูด้วยความสงสัยเอไอคลองนี้มันเล็กๆทำไมท่านไม่โดดหนออะไรได้ท่านตะเกียกตะกายคลานขึ้นมาด้วยความนุ่มนวลน่าเริ่มใสนึกในใจว่าท่าอย่างนี้น่าเริ่มใสมากพอท่านขึ้นมาถึงสุดชายคนนี้ก็นั่งพนมมือบอกว่าพันเตเทระสาตาลิปุตโตชินิทังเตระทาราวะอโหสิอิริยาบถโธท่านสาลิบุตรผู้เจริญอิริยาบถของท่านเมื่อกี้นี้ละมุนละไมน่าเลื่อมใสยิ่งนักเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะไม่กระเซ็นกระสายน่าเลื่อมใสยิ่งนักทำไมหนอคลองนี้เล็กๆแล้วกระดานก็เป็นแผ่นท่านจึงไม่แตกข้าวแล้วทำไมหนอท่านจึงไม่กระโดดท่านจึงมาอิริยาบถนี้พระสารีบุตรว่ายังไงถ้าจะมาโดดอีกทีนี้ไม่ได้สักผืนมันเหลืออยู่ผืนเดียวท่านรู้ดีมันเหลืออยู่เพียงผืนเดียวถ้าเคยไปโดดอีกต่อไปไม่ได้สักผืนรักษาศรัทธาโยมไว้โยมเอ้ยศรัทธานี้เป็นทรัพย์
ศรัทธาวิตังปุริสเสถังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนทุกๆคนจะไปปฏิบัติธรรมมานั่งอดข้าวอยู่ได้ก็เพราะศรัทธาเป็นทรัพย์เป็นกอบกองดุลเป็นเสบียงถ้าศรัทธานี่หมดไปทุกอย่างก็จะหมดอาตมาจะต้องรักษาศรัทธาโยมไว้ก่อนไม่ใช่อะไรดอกอะไรเสร็จแล้วพอไปถึงบ้านพระองค์นี้ตกในเศรษฐีคนนี้ตกใจเอถ้าว่าไม่ใช่พระอรหันต์เราคิดจะถวายพื้นเดียวก็รู้พิธีถวายสองพื้นก็รู้จะรื้อพื้นเดียวก็รู้เราคิดอะไรก็รู้หน้าละอายทำไมท่านถ้าท่านมันเป็นพระอรหันต์ท่านมาทำท่านมาจึงรู้ความจริงเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหมุนก็รู้อยู่ดอกเพียงแต่รู้ใจคนแต่คนที่ไม่รู้จักใจตนเองนั่นแหละจึงไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าพระอรหันต์จะต้องรู้จักใจตนเองด้วยรู้จักใจผู้อื่นด้วยคนปุถุชนธรรมดาถ้าจะเดินสมาธิภาวนาแบบทำแล้วมันแจ้งกลางคืนเป็นกลางวันแจ้งสว่างอย่างนี้สามารถจะรู้ใจคนอื่นได้แต่ไม่ใช่พระอรหันต์นะเป็นได้แค่พระอรหมุนเท่านั้นแหละถ้าเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดช ก็เป็นได้แค่ผู้วิเศษแต่ถ้าหมดกิเลสจริงๆเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์จะไม่เป็นผู้วิเศษก็ได้ไม่เป็นผู้วิเศษก็ได้แต่ไม่ผู้หมดกิเลสพอไปถึงบ้านฉันเสร็จถวายหมดทั้งสามผืนกลับมาพอกลับมาคนนี้มาส่งของสะพายของสะพานบริขารของเครื่องทานปัจจัยทายทานเอามาส่งวัดส่งพระสารีบุตรแล้วก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าไปเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังเรื่องพระสารีบุตรกระโดดเหมือนลิงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนคือหาบดีบุตรของเราท่านเรียกพระสารีบุตรว่าเป็นบุตรของเราบุตรของเรานั้นทำอาสวะให้สิ้นแล้วเป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์ไม่มีสัญโยตเลยที่จะค้างอยู่ในใจของเธอแต่วาสนาของเธอมันยังไม่สามารถจะทำลายไปหมดสิ้นวาสนาของเธอไม่ดีเพราะเธอก่อนที่จะมาถึงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเธอเกิดเป็นลิงติดต่อกันมาถึง500ชาติวาสนาลิงยังติดมาอยู่อันนี้มาวาสนาอดข้าวสิบทิศเดียวปีนาจะคนการที่เราตื่นมานั่งสมาธิภาวนาแต่ดึกแต่ดื่นทุกวันมันติดนะมันเป็นวาสนาฝึกเอาฝึกวาสนาวาสนาไม่ใช่ดวงดาวบนฟากฟ้าอาตมานี่มันติดนิสัยจะเหนื่อยจะลำบากแค่ไหนถ้าไม่ได้นั่งสมาธิสักก่อนไม่ได้บ่แซ่บกลายเป็นวาสนาไปเลย